เอาละความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความเข้าใจความพอใจความพอดีหาเครื่องชั่งตวงวัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งนั้นนะความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นเอ๊ะคนพูดเนี่ยคนละเรื่องหรือเปล่าเนี่ยคนพูดนี่นูริเกนนี้หรือเปล่าหรือว่าคนละเรื่องเลยเอ้าไปจนได้เหรอวันนี้พอรับได้ไหมครับความสุขอยู่ที่ความพอใจพอใจที่จะมาเจอกันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอประมาณ2 ทุ่มเศษเวลากรุงเทพมหานครเนาะส่วนเวลาที่อื่นบวกลบคูณหารเอาเองแล้วกันสำหรับท่านที่อยู่ฝั่งตะวันออกตะวันตกเวลามันต่างกันยังไงแบบไหนก็รู้เองเวลาของโลกใบนี้นะครับเนาะย้ำความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจด้วยนะทั้งสองอย่างนี้มันก็ไปด้วยกันนะถ้าพอใจถ้าเข้าใจแล้วถ้าเป็นความรักอะทีเนี้ยความรักเป็นความสุขไหมเนี่ยความรักอยู่ที่ความพอใจความรักอยู่ที่ความเข้าใจมันน่าจะไปกันได้เนาะใช่นะเออจากความเข้าใจนี่สิเราเข้าใจเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าวะเนี่ยก็นั่งคิดเลยเนี่ยเราเข้าใจเขาเราเห็นใจเขาเราพึงพอใจเขาเขาจะเข้าใจเราเขาจะเข้าใจเราเห็นใจเราหรือเปล่าวะเนี่ยนะฮะไอ้ตรงที่ขั้วตรงข้ามเนี่ยครับมันก็จะลำบากได้เนาะเราเนี่ยคนเดียวไอ้คำว่าเขาเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แทงหวยถูกก็ดีแทงหวยไม่ถูกก็ย่ำแย่ใช่ไหมครับก็แปลว่าดวงใครดวงมันนะครับโชคใครโชคมันบุญใครบุญมันวิบากกรรมของใครของมันอย่างนั้นใช่ไหมค่อยๆตั้งคำถามครับอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตจนเกินไปตั้งคำถามเล่นๆไปๆมาๆโยกไปย้ายมาแล้วทำให้เรานี่หลากหลายทางมิติทางด้านความคิดนะครับน่าจะเกิดหลากหลายมิติทางความคิดใช่ไหมคิดไปข้างหน้าบ้างคิดย้อนไปข้างหลังบ้างคิดออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างบนบ้างล่างบ้างมันมีกี่ทิศเนี่ย ทิศทั้ง8หรือเปล่าหน้าหลังล่างบนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนซ้ายขวาทิศทั้ง6อ่ะเอาเข้าไปดูสิความคิดมันหลากหลายนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือโอกาสเริ่มต้นคำว่านะครับ
มีผู้สงสัยอยากจะให้ลุงออกอธิบายขยายความคำว่าสติปัฏฐานสี่แปลว่าอะไรดูเหมือนเมื่อวานเนี่ยมีใครโทรศัพท์มาถามเรื่องของอะไรนะอิทธิบาทสี่เหรอฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาผมบอกโอ้ยอันนั้นมันอนุบาลพิจารณาเรื่องของสติปัฏฐานสี่ไม่ดีกว่าหรือก็มีคนย้อนเข้ามางั้นเล่าให้ฟังได้ไหมเอ้าก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเล่าให้ฟังก็ลองเล่าให้ฟังลองสดับดูนะครับว่ามันจะมีความลึกซึ้งขนาดใดเพียงใดสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่คำนี้นะฮะเกจิในกลุ่มของพระสงฆ์องค์เนรนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเดี๋ยวนะรู้จักหลวงพ่อจรัญไหมเนี่ยหลวงพ่อจรัญท่านใช้หลักการหลักเกณฑ์แนะนำ อะไรล่ะศิษยานุศิษย์ของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสติปัฏฐานสี่ลองฟังดูนะครับว่าท่านใดที่เคยไปใช้บริการสถานที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีที่มีหลวงพ่อจรัญ เป็นนะที่สุดท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่หรือดูมันจะใช่นะหลวงพ่อจรัญนะผมไปรักษาท่านมาก่อนนะให้รู้ไว้ผมบางทีผมใช้คำพูดว่าถ้าบรรลุธรรมในระดับชั้นโสดาบันเนี่ยจะสามารถรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้หยุดใช้ยาเคมีใดๆนะครับ วันนั้นท่านไม่มีเสียงนับจากวันนี้ถอยหลังไปกี่ปีน่าจะถึง10ปีได้ครับอย่างน้อยก็8ปีแล้วครับเอาเสียสักว่า10ปีก็แล้วกันท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนาะอยู่ใกล้วัดวารามนั่นนะครับเข้าออกเข้านอกออกในวัดเป็นประจำเดี๋ยวนะยายอะไรเนาะเดี๋ยวนะนึกชื่อก่อนลำเพยลำพึงลำเพยนะ น่ะใช่ใช่ใช่ลำพึงลำเพยใช่คุณป้าลำเพยคุณแม่ลำเพยคุณยายลำเพยคุณย่าลำเพยนะก็ดิ่งยุคสมัยนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่กลางดึกนะฮะตีหนึ่งถึงตีสองก็เป็นขวัญใจคนนอนดึกว่าไปโน่นขวัญใจขวัญใจคนแก่ว่าไปโน่น กล่อมคนนอนดึกสบายๆเลยท่านก็รู้กิจศัพท์ของลุงออกเขาให้รักษาผู้คนโดยการผ่านไอ้โทรศัพท์เขาให้วันหนึ่งท่านก็มาหาผมนะวายวานให้ไปดูแลหลวงพ่อจรัญน้อยท่านไม่มีเสียงจะเทศทีญาติโยมมาหาก็พูดจาไม่มีเสียงเลยลุงหอก็ไปจัดการซะมันเกิด5นาทีมั้งก็เปล่งเสียงได้ค่อนข้างจะไม่น้อยกว่า5เมตรก็ได้ยินกันนั่งเฝ้าอยู่หน้าประมาณสัก10คนได้มั้งเปล่งเสียงจากในห้องมาก็ได้ยินกัน8คนก็คนก็เฮ้เฮ้นั่นแหละฮะก็คือเรื่องของหลวงพ่อจรัญจะเล่าให้ฟังแต่ผมก็ไม่เคยพูดที่อื่นใดเลยนะไม่ว่าพูดก็นิดๆหน่อยๆที่นี่แหละแล้วผมก็ไปเที่ยวไปรักษาท่านอยู่4ครั้งนึงไงเนี่ย ให้เสียงสนิทดีท่านก็ใช้เสียงมาเป็นเวลาตั้ง10ปีไม่ใช่เหรอกว่าที่ท่านจะไปเวิร์นๆนะ
ประมาณนั้นนะครับนะพูดแล้วก็เหมือนกับเอาเข้าข้างตัวเองซะอีกละก็ไม่รู้เราเรื่องจริงให้ฟังเป็นอย่างนั้นเหรอเนาะเอาเป็นว่านั่นก็คือท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านเรื่องราวของสติปัฏฐานสี่เอาละทีนี้ ก็เข้าเรื่องละพอเวลาพูดถึงก็เท้าความชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วขอได้โปรดอย่าไปคิดว่าผมกำลังยกตนข่มท่านนะครับอย่าคิดเด็ดขาดนะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ใครที่จะมีทางตื้นลึกหนาบางในการที่จะอธิบายเพราะมันลึกซึ้งสติปัฏฐาน4เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อธรรมที่บรรเจิดมากนะครับบรรเจิดนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ปฏิบัติธรรมไปนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพจะรู้ได้ไงวะเราไม่หลงทางจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปยังไงแบบไหนยิ่งปราศจากครูบาอาจารย์ชี้แนะชี้นำนำทางแล้วก็ยุ่งเลยนะครับไปรู้หรือครูบาอาจารย์ที่มาสอนสั่งเรื่องราวของสมาธิถ้าหากว่าตัวเองไม่ถึงขั้นเป็นผู้นำผู้พาระดับต่ำก็ต้องโสดาบันนะครับจึงจะเป็นผู้นำผู้พาในการทำสมาธินำสมาธิกันไปได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็พานตกโคลงคลังแน่นอนนะครับผมใช้ว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะชี้นำนำทางถามว่ามันจะไปรอดไหมนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะตกโคลงคลังซะก่อนเลยนะครับหรือไม่ใช่นั้นก็ถูกอะไรเลยนะอวิชชาก็แล้วกันเข้าแทรกทันทีแล้วครับบอกให้ทราบละเอียดอ่อนมากนะครับให้รู้ไว้สมาธิละเอียดอ่อนเหลือเกินนะครับอย่าคิดว่าเหลวไหลไร้สาระโดยเด็ดขาดนะครับนะนะเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังว่าสำหรับผู้ที่อยากจะต้องการปฏิบัติตัวตนเองเพื่อที่จะให้เห็นตัวเองหรือเพื่อจะให้เป็นชาติสุดท้ายของการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันนะตั้งเป้าครับชาตินี้ไม่มีอะไรหาให้มีไม่พออะไรหาให้พอคนไหนมีและพอแล้วของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคนไหนมีแล้วก็พอแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้นะก็แปลว่าไม่เดือดร้อนในชีวิตนี้แปลว่าทางโลกมันเต็มแล้วนะครับจัดสรรให้ดีนะฮะถ้าหากทางโลกเต็มก็เข้าสู่ภาวะของฝ่ายธรรมพัฒนาไปเรื่อยก็จะเข้าถึงภาวะของพระธรรมก็จะหลุดพ้นโดยที่ไม่ต้องมาเกิดอีกถือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะคนไหนที่ยังไม่มีก็ต้องหาให้มีไม่พอหาให้พอนะครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้คนไหนที่มีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็ดูแลปกปักรักษาใช้มันถูกต้องตรงจริงตามความเป็นอยู่ที่แท้จริงอย่าให้ใครเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายอย่าไปซื้อสวรรค์นะอย่าไปกลัวมันนรกไม่มีหรอกครับถ้ามีบอกจะกระโดดก่อนไหนมานะเป็นปริศนาธรรมทั้งนั้นนะพวกนี้นะครับยุคก่อนสมัยก่อนยังไม่เจริญรุ่งเรืองก็สอนทำในลักษณะที่อะไรนะใส่ความเชื่อเข้าไปใส่ความกลัวใส่ความเชื่อเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อก็เลยผ่านมาแต่ยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้วยุคสมัยนี้เป็นยุคของความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นที่มาผ่านมาท่านเก็บกักตุนอะไรต่างๆเอาไว้ในตัวในกายในใจก็มาถึงวันนี้ก็แชร์กันเฉือนได้ก็เฉือนไปใช่ไหมท่านมีเท่าไหร่ใส่พกใส่ห่อเอาไว้นะข้างตัวไว้ส่วนผมมีเท่าไหร่ก็จะเล่าสู่ฟังในขณะนี้เรื่องราวของคำว่าสติปัฏฐาน4นะครับพูดผ่านภาษาบาลีไวรานซะหน่อยได้ไหมเนี่ย1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนา4ธรรมานุปัสสนาผมก็แปลไม่ถูกเหมือนกันจำเข้ามาบาลีไบลานเนี่ยบอกตามตรงไม่ถนัดถนัดแต่ความรู้สึกที่ตัวเองพึงมีพึงได้นะครับ
นะคำว่ากายานุปัสสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่ฟังดีนะครับตรงนี้สำเข้าเรื่องนะมันมีคำว่าจิตตานุปัสสนาอยู่คำหนึ่งใช่ไหมล่ะเออก็แปลว่าจะต้องรู้เรื่องของจิตนะถ้าไม่รู้เรื่องของจิตเนี่ยจบข่าวเลยนะไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นนิยามคำว่าจิตลุงออกนำเสนอจิตคือความสว่างจิตคือความสว่างจริงๆแล้วจิตมันเป็นภาษาจอจานสรีต่อเต่าอ่านว่าจิตจิตจิตไม่มีความหมายแล้วครับหาความหมายไม่เจอเลยไม่เข้าใจเลยยกเว้นรู้เพียงแค่ภาษาเหมือนกับเมื่อวานนี่ผมใช้คำพูดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมคำเดียวหาความหมายไม่เจอหรอกครับจิตเหมือนกันคำเดียวนี่มันรู้แค่ภาษาแต่มันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าใจมันต้องมีความหมายเนาะงั้นจิตนะครับเป็นรหัสเพียงแค่ภาษาความหมายหมายความว่าคือความสว่างที่เห็นได้ในตาขณะที่นั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางของความมืดจบนั่นแหละคือนิยามของจิตความหมายของจิตนะย้ำอีกทีนึงนะจิตคือภาษาได้แค่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจความหมายอย่าลืมภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าลืมไม่ขาดคำนี้ภาษาคือรหัสหรือว่าสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจำไว้หน่อยภาษาผมเนี่ยมันน่าจำฮะจำไว้เล่นๆเพราะนั้นคำว่าจิตคำเดียวไม่มีความหมายเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจมันก็หาความหมายไม่ได้ฉะนั้นเป็นนิยามเลยนะว่าจิตหมายความว่าความสว่างและเห็นความสว่างในขณะที่เรานั่งอยู่หรือนอนอยู่ท่ามกลางความมืดเท่านั้นจบใช่ไหมไม่ยาวเลยไปครับแปลว่าหลับตาปุ๊บเห็นความสว่างอ๋อนี่เหรอจิตตรงนี้เหรออ๋อจิตเป็นงี้เหรออ๋อๆๆเห็นไหมมันเข้าใจไปแล้วโอเคไหมครับนั่นแหละคือความหมายของจิตที่แท้จริงจากลุงออกเป็นคนบัญญัติเห็นไหมก็ไม่มีใครบัญญัติมาก่อนนะใช่ไหมกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาอย่างนั้นเหรอใช่ไม่ได้หรอกครับเห็นไหมมันต้องตีแตกตัดตกนำเสนอจิตคือความสว่างยังมีต่อนะความสว่างคือบุญบุญคือปัญญายังต่อด้วยนะพูดมาตั้งหลังวันที่1มกราคมปี37นะครับพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดนะเอาล่ะกลับมาจิตคือความสว่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำสมาธิไปนั้นนะครับนั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดมองไหมจ๊ะครับหลับตาให้ดีไอเราอยู่ในที่มืดปกติมันก็มืดอยู่แล้วเนาะแถมซ้ำยังหลับตาเข้าไปอีกโอ้ยมันก็เมื่อกำลังสองอะพี่แล้วความสว่างอยู่ตรงไหนแต่เนี่ยเธอหน้าลุงออกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันค่อยๆทำครับเรื่องนี้มันไม่ง่ายนักหนาหรอกครับถ้าง่ายมันได้หมดทุกคนนะถ้ามันง่ายนะฮะทุกคนเข้าพระนิพพานได้หมดถ้ามันง่ายนะครับถ้ามันง่ายนะเพราะว่าคำว่าพระนิพพานเนี่ยพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วถามว่าใครเข้าได้สักกี่คนในที่ว่านี่นะเข้าไปได้มาบอกชาวโลกได้ไหมทีเนี่ยส่วนมากก็ไปเวินๆเข้าไปแล้วก็มาบอกชาวโลกก็ไม่ได้ว่านั่นจะมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
อะไรทำนองนั้นครับโอเคนะเอาละจิตคือความสว่างแล้วความสว่างตัวนี้นะฮะมันจะนำพาไปเรื่อยๆเหมือนได้กระไฟฉายหนึ่งกระบอกถึงจุดหนึ่งก่อนจะถึงจุดนั้นต้องบอกก่อนนะว่าสังเกตให้ดีครับเวลาผมนำพาสมาธิให้ใน YouTube บ้านเราทีวีมีเยอะนะมีเยอะมากนะครับมันจะมีอยู่ภาวะหนึ่งคือตกภวังค์หรือธาตุดินน้ำลมไฟหลอมรวมกันคละกันให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเรียกว่าเอกคัตตาต้องผ่านสภาวะนั้นนะครับจึงจะได้จึงจะเห็นความสว่างในตาขณะที่หลับตาอยู่ในทำกลางความมืดเห็นไหมครับมันก็ไม่ง่ายเนาะไอ้แค่ประโยคเดียวเนี่ยนะจิตอะไรกายานุปัสสนาเนี่ยเอาละเมื่อสมมติกันแล้วกันนะก็ในเมื่อที่พูดจาที่นี่ขณะนี้มันเวลาเท่ากับตอนนี้มันไม่ใช่ได้แบบค่ำคืนที่ว่าเนี่ยโอ้โหอย่าไปคิดว่าได้แบบค่ำคืนนะยกเว้นนะไม่พูดต่อเอาค่อยฟังไปครับภาษาลุงออกเป็นอมตะได้นะบอกให้รู้ไว้นะครับที่ว่าเนี่ยนะครับ นี้จิตความสว่างเนี่ยไอ้เจ้าความสว่างนี่แหละมองตามความสว่างไปเรื่อยนะครับขณะเดียวกันร่างกายของเราซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมันจะรายงานเรื่องนี้ก็คือเรื่องของระบบประสาทนะครับประสาทหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเราเนี่ยมันจะบอกเขามันเองฮะเวลามันรวมตัวเห็นไหมครับอย่าลืมนะเราไม่มีตำราเล่มใดนะครับไม่มีครูบาอาจารย์ใดๆมาสอนสั่งหรือจับยัดให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้เวลาลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านก็ลองทำไปแล้วมันจะมีคำตอบของมันเองนะครับคือธาตุดินน้ำลมไฟจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ตกภวังค์เช่นนั่งแล้วก็ตัวโยกเยกโครงเพลงเรียกว่าตกภวังค์เนี่ยโยกไปไอ้โยกเยี่ยงโครงเพลงอย่าไปดัดมันนะครับอย่าไปฝืนปล่อยไปเถอะครับปล่อยไปขณะที่ปล่อยแปลว่าต้องมีสติตลอดนะครับต้องรู้ตัวไม่รู้ไม่ได้หรอกครับไม่รู้นี่ไม่ได้เลยนะครับมันถูกภาคบังคับให้รู้เพราะว่าเรื่องการทำสมาธิมันมีสติสมาธิแล้วก็จิตควบคู่กันอยู่นะครับจิตคือความสว่างที่กำลังพูดถึงเวลานี้นะครับสมาธิก็อยู่ในท่านั่งอยู่ก็ต้องรู้ตัวเนาะอยู่ท่านอนก็ต้องรู้ตัวเห็นไหมครับตัวโยกเยกของนะจุดนี้นะครับมันจะจุดติดทันทีในเรื่องราวของตาจะสว่างขึ้นมามากหรือน้อยมันไม่ใช่สว่างวูบวาบแล้วก็แจ๋วเลยนะยกเว้นลุงออกได้แล้วได้เลยนะตรงนี้จุดติดนะพอเวลาหลับตาที่มันจะได้ลุงออกจะได้ทันทีทุกครั้งไปเลยนะครับเนี่ยคือคนมีบุญมันปึ๊บปั๊บเลยมันจุดติดแล้วมันเหนียวหนึบเลยนะมันเหมือนกับตังเมเลยฮะเกาะติดชั่วเลยเนี่ยนะเหมือนกับอะไรนะในโลกมันได้เลยอ่ะนะนี่น้อยคนมากนะครับมันจะหลุดส่วนมากจะหลุดส่วนมาก 99% จะหลุดนะฮะเห็นความสว่างแวบเดียวอ่ะหายเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคของผมนี่เกาะติดทันทีเลยมันถึงวาระของผมบอกมันถึงวาระของผม ไม่ได้เป็นมีครูบาอาจารย์สอนสั่งแต่มันเกิดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมาอ้างถึงอ้างอิงในสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์อันนี้เพียงเล่าให้ฟังในรูปแบบที่มันเป็นตัวเราที่แท้จริงนะครับไอ้เจ้าความสว่างในเห็นได้ในตาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ควบคุมลมหายใจอานาปานสติเนี่ยทีนี้มันจะไปแล้วไปปื้ดหนึ่งในนั้นจะเห็นใบหน้าของเรานะครับคือเห็นตัวของเรานะครับจำด้วยครับท่านนี่ที่บอกว่ากายานุปัสสนาแปลว่าเราจะเห็นตัวของเราในตาของเราด้วยจิตของเราจบข่าวฟังทันไหมครับหรือโมจะฟังเพลินก็เพลินเนาะยิ่งหลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยเพลิน
นะค่อยๆเกาะติดอย่าไปหวังเด็ดขาดว่าจะได้เพียงข้ามคืนนะผมทราบไว้แต่ผมเวลาได้ผมได้เลยนะแป๊กเดียวเลยโอ้โหมันเป็นงั้นผมจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังได้เยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะมันจะมีหรือพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าที่จะรักษาผู้คนได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับถึงอยากจะแบ่งปันถ่ายเทถ่ายทอดกันไปถ้าเห็นว่าดีก็กดแชร์เข้าไปแชร์เพื่อนฝูงญาติมิตรอย่าลืมนะครับมันต้องอยู่ร่วมกันนะมนุษย์อย่ามาอิจฉาตาร้อนกันใครท่านจะอิจฉาตาร้อนใครก็อิจฉาตาร้อนไปเถอะถ้าคิดว่ามันดีนะแต่อย่ามาอิจฉาตาร้อนลุงหงอกให้รู้ไว้ว่าลุงหงอกคือลุงหงอกมันมีสิ่งนี้อิจฉาลุงหงอกไปทำไมเล่าลุงหงอกก็ไม่ได้หวงอะไรทั้งสิ้นก็จะให้ได้เท่าที่ให้ทั้งหมดอยู่ที่ท่านเป็นผู้รับนะบอกให้กันอยู่ที่ผู้รับนะครับผู้ให้ไม่มีจำกัดอยู่แล้วครับไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีประมาณผู้ให้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีจำกัดและหรือไม่มีประมาณก็ของมีให้เนาะทีนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับก็คือท่านนั่นเองนะครับอยู่ที่หน้าจอนี่แหละโอเคนะทันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปความว่า นะกายานุปัสสนาก็คือเราจะเห็นตัวของเราอยู่ในดวงตาของเราด้วยจิตของเราจบข่าวแต่ทั้งหมดต้องเริ่มต้นจากหลับตาเห็นความสว่างและความมืดก่อนนะคุณโยมไม่เห็นตรงนี้ไม่มีทางเลยนะครับเห็นไหมมันเหมือนกับล็อกซ้ายล็อกขวาไปอยู่นะเอาล่ะเมื่อผ่านกระบวนการตรงนี้ไปแล้วถือว่าขึ้นบันไดแล้วทีเนี้ยบันไดมีอยู่กี่ขั้น4ขั้นแล้วขั้นที่1มาแล้วขั้น2จะง่ายทีเนี้ยครับขั้นที่2ก็คือเวทนานุปัสสนาตัวเวทนานุปัสสนาเนี่ยมันคืออะไรเวทนาคืออารมณ์หรือใจแต่ผมบอกคือความรู้สึกความรู้สึกก็คือผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเวทนานี่คือความรู้สึกความรู้สึกมันแปรผันไปเป็นอารมณ์รู้สึกไม่ดีอารมณ์มันก็ร้ายสิพี่รู้สึกมัน รู้สึกไม่ดีกับอะไรคนข้างเคียงกับสิ่งแวดล้อมนะอารมณ์มันก็บ่จ้อยสิพี่ฟึดฟัดตึงตังกึ่งกังนะครับเห็นไหมแสดงออกโอ้สารพัดรูปแบบนะครับใช่ไหมฮะนะก็เรียกว่าฟาดงวงฟาดงาแล้วครับคนที่อารมณ์ไม่ดีอยากจะอยู่ใกล้เขาไหมล่ะพี่นะอย่ามาใกล้ผมนะคนที่อารมณ์ไม่ดี ผมไม่ทำอะไรหรอกครับที่ว่าอารมณ์ไม่ดีมาใกล้ผมนะผมไม่ทำอะไรหรอกที่ว่าเนี่ยโดยท่านแห่งหันที่จะสะเทือนท่านเองประมาณนั้นนะครับ ผมเฉยๆแล้วพวกนี้ฟาดงวงฟาดงาใกล้ๆลุงหอกโอ้ยสบายไม่มีตกออกกระเพื่อมด้วยที่ว่านะโอเคนะเวทนานุปัสสนา ก็คือว่าด้วยเรื่องของอารมณ์ก็คือความนึกคิดใช้คำว่าความรู้สึกนะครับเวทนานุปัสสนาคือเกี่ยวกับความรู้สึกและความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดมันจะวนอยู่ทางใจทีเนี้ยเมื่อกายเราเห็นนะเนี่ยร่างกายเวทไอ้โทษกายานุปัสสนาเห็นร่างกายเราแล้วเห็นไหมครับร่างกายเป็นรูปเราเห็นได้ในตาเราแล้วต่อมาก็จะมาเข้าใจสิเนี่ยนะฮะรู้และเข้าใจในอารมณ์ตัวเองนี่รู้ใจในใจนั่นแหละครับรู้เข้าใจในใจของตัวเองใจคือความนึกคิดนะครับความนึกคิดคืออารมณ์อารมณ์คือความรู้สึก ว่าเราจะรู้สึกนะเมื่อเราคิดเราจะรู้สึกไอ้ตรงนี้สำคัญเมื่อเราคิดเราจะรู้สึก
มันจะข้าไปเขียวอย่างจิตตานุปัสสนาทีเนี้ยมันจะข้าไปอย่างภาวะนี้นะฮะมันจะเป็นภาวะที่จะไปล่วงรู้ในเรื่องของบุคลาธิฐานคือบุคลาธิฐานแบบมันหมายความว่าเพียงแค่มีมโนมโนคือความคิดนะอยากจะเห็นอะไรทีเนี้ยนึกเห็นแง่ๆด้วยครับอยากจะเห็นช้างเห็นแง่ๆด้วยเห็นไหมครับเนี่ยฮะแต่บันไดขั้นแรกต้องได้ก่อนนะบันไดขั้นแรกมันต้องได้ก่อนนะคุณโยมสี่บอกให้นะครับก็คือกายานุปัสสนาเนี่ยมันต้องได้ก่อนนะครับต่อมาก็เวทนานุปัสสนาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นบันไดขั้นที่สองแล้วเราจะนึกอะไรทางใจนะครับมันจะเห็นไปหมดแหละนะครับเห็นไปหมดนึกเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยครับผมเนี่ยพูดจังนะครับว่านำพาสมาธินึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เอาไว้โทษครับขอเตือนเชิญเพลิงหน่อยนะครับอย่ารังเกียจผมนะครับท่านใดที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งเนี่ยท่านมอดมวยก่อนผมนะบอกให้ทราบไว้นะครับอันนั้นคือเรื่องของเขาลุงหอกเกิดมาเพื่อบอกให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วลุงหอกจะไปกลัวมันไปทำไมแล้วใช่ไหมทำให้เห็นอย่างนี้ครับใช่ไหมธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติลุงหอกสบายๆนะครับโอเคนะเอาละทีนี้กลับมาถึงเวทนานุปัสสนาต่อนะครับไอ้ตรงเนี้ยแปลตรงๆนะเราจะรู้ความคิดของเราด้วยความคิดของเราเนี่ยเวทนานุปัสสนาให้มันละเอียดอีกทีนึงเราจะรู้สึกตัวของเราด้วยตัวเราเองที่ผมใช้ว่าฟิลลิ่งฟิลเลอร์ที่เดียวกันนี่แหละครับฟิลลิ่งฟิลเลอร์เราจะรู้สึกตัวของเราด้วยตัวเราเองเห็นไหมก็คือเกี่ยวข้องกับประสาททั้ง5นี่เองครับจะบ่งชี้ความรู้สึกนะขณะเดียวกันพลังของความนึกคิดมันจะเกิดขึ้นมามีพลังนะครับสามารถอยากจะเห็นกวางสักหนึ่งตัวไอ้กวางกับวัวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยนะตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่าออกกวางมีเขาเป็นอย่างนี้มาวัวมีเขาแบบนี้แบบนั้นมันก็จะเห็นแบบลางๆนะครับแหวงเห็นประมาณสัก25%เห็นจะได้ฮะมันจะระหว่างกวางกับวัวเนี่ยแน่ๆคือสัตว์สีเท้านั่นแหละครับแล้วเรื่องวัวกับควายทีนี้มันจะเห็นในรูปลักษณะ 25% มันยังแบ่งแล้วไปสู้อยู่นะเอ๊ะมันกวางหรือควายกันแน่วะเนี่ยถ้าไปเห็นเขาเห็นขนถ้าละเอียดเข้าไปในขนก็จะแยกทันทีอ๋อนี่ขนวัวเป็นงี้นะขนควายเป็นงั้นนะคนไหนไม่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลิกคุยกันเลยทีเดียวไอ้ผมมันเจอมาหมดเรียบร้อยแล้วแม้ตั้งขนม้าอะไรทำนองนี้มันก็เลยชีวิตจริงมันเห็นจริงๆสัมผัสด้วยจริงๆแต่เวลาอยู่ในสมาธิที่ว่านี้มันก็ง่ายขึ้นสำหรับชีวิตจริงเมื่อเห็นกันก็เรียกว่าตาเนื้อเห็นเช่นนั้นตาในจะเห็นเช่นนี้ประมาณนี้ตาในนะเพราะว่าทำหยุดหลับตาช่างกลางความมืดใช่ไหมก็เห็นภายในโอเคไหมครับเนี่ยฮะที่บอกว่าเวทนานุปัสสนามันจะต้องออกมาในเรื่องของความรู้สึกนะครับเราเรียกว่าสภาวะก็ว่าได้นะครับมันจะตอบสนองเราเองครับขอให้ต้องมาสังเกตครับสำหรับท่านเวลาลุงหอกเล่าเรื่องลึกๆให้ฟังมันจะได้ง่ายในการที่จะปรับเนื้อปรับตัวเองนะครับผมพูดจาไม่มีอาจจะบางทีอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องสงสัยเรื่องพวกนี้หลับตาพูดมาเลยก็ได้มีปัญหาแต่ต่างกันก็เพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยแต่หลักการยังคงที่ของเส้นคงวาอยู่นะครับโอเคนะพอได้นะครับนั่นก็คือเวทนานุปัสสนาย้ำคือเราจะรู้สึกนะตัวของเราด้วยตัวของเราจากความคิดของเรานี่เรียกว่ารู้เห็นใจได้ใจโอเคนะ
ต่อนะพัฒนาขึ้นขั้นที่3นะจิตตานุปัสสนาไอ้ตอนนี้นะฮะจะไปเห็นไม่ต้องนึกก็จะเห็นเนี่ยเห็นแล้วมันคืออะไรต่อใช่มั้ยครับไม่ต้องนึกมันก็จะเห็นเมื่อกี้เนี่ยผ่านตัวนึกนะครับต่อไปเรื่องของจิตแตะไปเรื่องจิตอ่ะทีนี้จิตเป็นธาตุรู้นะมันจะรู้มันไปเรื่อยรู้สารพัดจะรู้ทีนี้เวลารู้รู้โดยไม่ต้องคิดนะมันจะไปมันเองครับก็เห็นได้ว่ามองตามรู้ตามเข้าใจตามนี่นะจิตตานุปัสสนามันจะเข้าอยู่ในรอบนั้นนะครับนี่แหละที่เขาเห็นเพลบเห็นพรหมกันตรงนี้แหละครับเห็นดูสีชีพายคือตรงนี้แหละครับออกมาจากสมาธิก็เป็นทรงร่างร่างทรงแหละครับอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับ อยู่ในขนาดนี้นะครับผมถึงบอกว่าคนที่เขาเป็นร่างทรงทรงร่างเขาพัฒนาที่กำลังพูดถึงตรงนี้ให้นะครับมันอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับมันไม่ผิดหรอกครับเรื่องนั้นนะครับแต่มาถึงวันนี้คนใดก็ตามที่เป็นสร้างทรงทรงร่างนะฮะโปรดรู้ตัวหน่อยก็ดีถอนซะอย่าไปคิดว่ามันจริงจังถ้ามันแน่จริงมันจะมาพึ่งมนุษย์ไปตามแมวทำไมพวกเทวดาจะรู้เทวดาเทพพรหมมนุษย์มันต้องเหนือกว่าเช่นมนุษย์ลุงหงอกเหนือกว่าแง่เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยีระไอ้พวกนั้นแต่ที่ว่ากันเล่าให้ฟังนะสำหรับคนที่กำลังขึ้นบันไดอยู่นะครับเกรงว่าจะหลงทางก็เล่าสู่กันฟังไว้เพื่อปักธงปลายสุดให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีธงปลายสุดมันจะเป๊ะจะเดินทางไม่ถึงปลายทางนะครับเพราะว่าจิตเนี่ยปกติมันต้องมีครูบาอาจารย์ควบคุมให้นะครับแต่ครูบาอาจารย์ก็ไปไม่ถึงมันก็เลยพาลูกศิษย์สานุศิษย์ไปไม่ถึงที่ก็พาตกโกนคลองเป็นแถวนะครับเยอะมากด้วยนะครับที่ว่าอยากจะบอกให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นผมก็พยายามตักเตือนไว้เสมอว่าจะเดินตามใครก็ตามนำพาสมาธิเนี่ยถามมาก่อนว่าเขาบรรลุธรรมในระดับไหนต้องถามนะครับอย่าเกรงใจมันเกรงใจไม่ได้หรอกยุคนี้ยุคนี้มันยุคของความจริงยุคความเข้าใจมันต้องเกรงใจทำไมล่ะใช่ไหมครับประเภทถ้าร่ายรำเยอะๆนะไหนมาไปวิจารณ์อีกแล้วโอ้แม่จะกลายวิจารณ์ผมเองวิจารณ์มันก็ไม่ถนัดหูถนัดตานะเอาแต่เพียงว่าเราคือเราก็แล้วกันโยงยาวเขาสักหน่อยเดียวพอที่เป็นน้ำเชื้อสักหน่อยนึงแค่นะเอาละเข้าสู่ภาวะของจิตตานุปัสสนาเนี่ยตอนนี้จิตธาตุรู้นะมันจะรู้เห็นไปเองครับอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าเทวดาเป็นตัวนี้วันเนี้ยโอ้ยอยู่ๆก็เมฆมาแล้ว เห็นเมฆเห็นหมอกแล้วเฮ้ยจิตมันไปแล้วครับตอนนี้ภาวะนี่จิตอยู่ในระดับจิตพระสอนนะครับเพราะมันเลยใจมาแล้วใจกับจิตมันยังรวมอยู่แต่ไม่ถึงขาดจากใจนะครับมันหนีไม่พ้นเพราะตัวเรามันกายใจจิตมันประคองอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตมันเหมือนเป็นหนังสติ๊กมันยืดหยุ่นกันอยู่นะครับให้เข้าใจตามนี้มันไม่ได้ตัดขาดจากกันแต่มันกำลังขึ้นบันไดอยู่นะครับขึ้นบันไดอยู่เมื่อเวลาไปเห็นจิตที่ความสว่างมันเห็นมาตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วนะจิตที่ความสว่างมันเริ่มต้นแต่แรกอยู่แล้วนะจิตที่ความสว่างโอเคไหมครับเชื้อมันก็มีอยู่เสร็จแล้วก็มันจะไปเรื่อยจ้ะเนี่ยมันจะเห็นไปเรื่อยมากนะครับวันแล้วคืนแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับเป็นพวกเทพพวกทมอะไรต่างสารพัดสารเพที่บอกว่าไปถึงนูนอะนะไปถึงพรหมที่มีรูปที่บอกรูปประพรมรูป16ชั้นที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละนะไอ้ส่วนเทวดาก็นึกเอาก็จะเจอแล้วครับนึกเอานึกก็จะเจอพวกเทวดาบอกให้ทราบไว้นะครับช้างม้าวัวควายนี่เจอหมดอ่ะจะเจอแล้วมันจะเห็นหมดไอ้ตรงนั้นนะโอเคนะพอได้ความนะแล้วก็อีกครั้งนะฮะใจกับจิตตรงนี้มันต่อเชื่อมมันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ชัดแจ้งนะก็เดี๋ยวก็พูดถึงจิตพูดถึงใจอยู่เนี้ยครับมันก็เลยคนตามเนี่ยบ้าตามสิเนี่ยพวกกำหนดจิตนี่นะพวกนี้พวกอธิษฐานจิตพวกนี้พวกจิตอาสาพวกนี้จำขี้ปากเข้ามาทั้งนั้นนะครับที่ว่า
มันก็เลยไม่ได้เรื่องแต่เราสักทีนึงวันนั้นฝึกเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับสิ่งนี้ลุงหมอกำลังเล่าสู่ฟังในสิ่งที่หลายคนหลายท่านอยากจะรู้จักให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนโอเคนะพอเราพาอยู่จิตตานุสนานตรงนี้จะเห็นนะฮะเห็นเทพพรหมเนี่ยเห็นแน่นอนครับเรื่องนี้ก็อยู่ในภาวะของคําว่ารูปพรหมนะครับที่มีคําสอนศาสนานะครับมีเทวดา6ชั้นเหรอกลุ่มนี้เทวดาเนี่ยมันก็คือพวกอะไรนะกลุ่มเทวดาเนี่ยมนุสเทโวโอเคมนุษย์ผู้ที่มีกลุ่มใจสูงแปลว่ามนุษย์ใจเป็นเทวดามีความคิดรู้สึกนึกคิดเป็นเทวดาเวลาสมาธิมันจะเห็นกลุ่มเทวดานางฟ้านางแมวนี่แหละโอเคนะครับที่เขาว่ากันเนี่ยครับสูงกว่านั้นก็เห็นพวกเทพพรหมที่เขาว่ากันนะครับมันมีจริงๆนะมันมีเราจึงเห็นนะครับบอกให้ทราบว่าแต่จะไปติดยึดส่วนมากจะติดยึดนะพลังหรือว่ากําลังจิตหรือว่ากําลังบุญมันไม่พอมันดันไม่ผ่านก็เลยติดอยู่ตรงนั้นแหละครับบุญไม่พอเพราะฉะนั้นจังจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาไงตรงนี้ก็จะลืมไปนะขาดนะฮะเพราะว่ามันเชื่อมกันและกันนะครับมันส่งผลกับกันและกันย้ําจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ฐานบุญเนี่ยถ้ามันไม่พอนะมันพอตรงไหนอ่ะบุญของเราเห็นได้แค่เทวดาก็เทวดานั่นนะครับจากชีวิตนี้จากลมหายใจจากเกิดอีกอย่างเงี้ยตายแล้วเกิดอีกทีนี้บุญมันหนุนส่งขึ้นไปอีกทีนึงไปเห็นภาวะของรูปภพ16ชั้นนะครับบุญมีแค่นั้นก็ได้แค่นั้นเนี่ยอย่างนั้นจึงทำบุญต่อทำบุญต่อทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนประมาณนั้นครับถ้าหากว่าทำไม่ถูกที่ไม่ถูกท่านจะได้มันก็ไม่ได้ละครับเพราะนั้นคนนำพาบุญบุญไม่พอบุญไม่มีก็เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายนั่นนะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่บุญไม่พอหรอกป่าก็ได้เห็นลิ้นไก่แล้วพวกนี้จริงๆเอาเป็นว่าแค่ดูท่าทางเสแสร้งก็รู้แล้วขยับแสดงทำเสแสร้งแป๊บเดียวก็จะรู้ดูออกคนนี้นี่ปัญหาให้ลุงออกดูสบายเลยแหน่ไหมกายวิชาเป็นวิภัยวิจารณ์เสร็จแล้วเอาขึ้นไปต่อจิตตานุปัสสนาเนี่ยภาวะนี้นะฮะจิตมันจะเป็นไอโอภาสหรือว่าจิตประภัสสรเท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้นะครับจิตประภัสสรถึงจะรู้ได้นะครับมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่พ่นที่ปื้ดหายไปพวกนะมันเป็นธาตุรู้แล้วมันจะเห็นเองเลยครับเห็นพวกนารงนารายศิวะอุมาพิฆนงพิเนตที่เขาว่าเนี่ยครับอ๋อสบายมากล่ามาแขกหัวมาอะไรก็ได้เนี่ยปากใช่ไหมไม่ล่ะลุงหมอพูดไม่เหมือนชาวโลกเขาเลยเนี่ยเอาล่ะผ่านไปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งธรรมานุปัสสนาภาวะนี้เข้าไปถึงอรูปพรหมแล้วครับเป็นพลังงานแล้วทีนี้ภาวะนี้มันเลยรูปไปแล้วนะไอ้รูปที่เห็นเป็นอุมาเป็นชีวะเป็นนู่นนี่สารพัดโอ้เยอะมากเลยไปอีกทีหนึ่งภาวะนี้เป็นภาวะของอรูปพรหมเป็นพลังงานแล้วครับเป็นพลังงานไอ้พลังงานจะเห็นแสงเห็นสีสิเนี่ยใช่ไหมเนี่ยภาวะของธรรมานุปัสสนาเนี่ยเห็นแสงเห็นสีหนุนสารพัดฉับพลังสีโอ้โหผมนี่สนุกเวลาผมคือไม่มีคนสอนเนี่ยมันสนุกรู้ป่ะเออมันไปมันเองมันรู้มันเองไงถ้ามีคนสอนมันคงจะเบรกหน้าดูนะเบรกผมหน้าดูแล้วครับมันไปกันรูปแบบของมันเองมันเป็นตัวของตัวเองไปเองเวลาผมพูดจาเลยมันถึงไม่มีอาจารย์บางทีคือทุกพวกนี้ครับแกนะเอาล่ะลัดล้อไปทีหนึ่งขึ้นไปเรื่อยมันจะพัฒนาไปได้ครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญนะบุญนำพาก็ส่งต่อไปเรื่อยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยภาวะเนี้ยจริงๆเส้นปัญญามันก็มีอยู่แล้วล่ะครับเพราะมันมีอยู่ก่อนแล้วนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเหมือนพอเวลาได้ความสว่างก็เส้นปัญญามันก็เกิดอยู่แล้วนะครับมันไม่หายนี่ไปไหนนึกสมมติเส้นเชือกเส้นหนึ่งนะครับโยงใยมั้งแต่เริ่มออแอมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปอีกนะเส้นเชือกตรงนี้ขอให้เข้าใจตรงนี้ผมเรียกว่าเส้นปัญญานะมันจะเกาะมันอยู่นะครับนี้
พอเวลาถึงที่สุดนะนะธรรมานุปัสสนาเนี่ยพอเวลาเข้าถึงทางด้านอรูปพรหมคือพวกแสงสีต่างๆนะมันกลั่นตัวเรียบร้อยสารพัดโอ้ยสีที่เห็นโทษทีมันเยอะนะเยอะนะฟังดีนะตอนนี้จะสุดขั้วนะคือมาในขั้นที่สี่สุดตอนนี้นะครับคือที่สุดของที่สุดนะมันจะมีดำมาปิดเป๊ะดำคืออวิชชาเนี่ยครับดำมาปิดเป๊ะเลยครับพลิกทีนึงเป็นใสทันทีนั่นนะฮะจิตบริสุทธิ์จะได้ตรงนั้นเป็นใสทันทีแปลว่ามันเลยมาหมดเรียบร้อยได้จ้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นความว่าสติปัฏฐานสี่หรืออะผมใช้คำว่าอภิมหาด้วยซ้ำไปนะอภิมหาสติปัฏฐานสี่ด้วยซ้ำไปผมให้ความสำคัญในระดับนั้นนะมีผู้คนต้องบอกว่ามหาสติปัฏฐานสี่ผมใช้คำว่าอภิเลยนะครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะเลยอภิมหาสติปัฏฐานสี่ดูสิภาษาลุงหนอมมันก้าวกี่ชั้นที่ท่านเคยได้ยินกันมาหรือเปล่าหลวงพ่อจรัญเคยนำพาทำสมาธิอย่างที่ลุงหนอมเล่าให้ฟังหรือไม่ไม่ใช่เป็นการทับถมที่ว่านี่ก็อยากจะลองดูซินั่นคือยุคหลวงพ่อดูซิเรื่องไอ้ทศยุคหลวงพ่อจรัญอันนี้มันยุคลุงหนอมนะคนไหนที่เคยผ่านกระบวนการของหลวงพ่อดูซินุ่งดำทุกวี่ทุกวันก็ทำอยู่หรือเปล่าก็ดีเรียนอนุบาลกันไปเรียนอนุบาลกันมาเรียนประถมกันมาประมาณมันเจอลุงหอกก็เข้าขึ้นชั้นปริญญาเลยประมาณดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าใช่มันก็จบข่าวนะฮะอ่ะใครทำใครได้มันพอเวลามันถึงธรรมานุปัสสนาโอ้โหตรงนั้นมันเป็นอัตโนมัตินะครับบอกทราบคาดเอาหวังเอาไม่มีทางได้เลยนะครับมันจิตมันจะเป็นธาตุรู้มันจะรู้มันเองถ้าบุญมีมากพอมันก็จะส่งเรื่อย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 เห็นไหมครับช่วงนั้นดูมันจะทำอะไรเยอะนะกำหวานเยอะกำหวานกำหวานหมายความว่าใครก็ตามที่มาทำบุญสุนทานกับลุงหอมเวลาไปผ้าป่าไปสามัคคีกำหวานที่วัดตะพือโอ้ทุกเดือนจะต้องออกไปต่างจังหวัดไปนอนในปุ้งในป่านู่นเวลารับสิ่งที่ดีชาวบ้านเขาเวลารักษาผู้คนปล่อยทิ้งในเมืองในนาก็ไม่ได้นะนี่พูดต้องไม่ปล่อยในป่าเขาต้องมาพายไปนอนกลางดินกินกลางป่าไปมันก็ไปสาดน้ำทิ้งประมาณนั้นครับยุคสมัยนั้นนะยุคนี้ไม่ต้องแล้วยุคนี้สบายสบายนะค่อนข้างจะลงตัวไปหมดแล้วก็เลยสบายสบายโอเคไหมพอไหมครับเหนื่อยไหมเนี่ยนี่สติปัฏฐานสี่นะครับใครสงสัยอะไรอีกก็ยินดีนะก็ผมอธิบายไม่เกิน5หัวข้อนะครับพระไตรปิฎก 84,000 เนี่ยอธิบายแค่นะมีกฎพระไตรลักษณ์มีอิทัปปเยตามีอริยสัจ3ปฏิสัมพุทธบาทนะอย่างเมื่อกี้นี่คืออะไรสติปัฏฐาน4ขันธ์5มีอะไรอีกอ่ะขันธ์5แล้วมีอะไรเด้อจำไม่ได้ละอชินไตโอเคอธิบายประมาณสัก5-6หัวข้อไม่เกิน8หัวข้ออ๋ออีกอันนึงก็คือกลุ่มอภิญญาพวกนี้อภิญญาที่ใครจะรู้เรื่องอภิญญาก็เล่าให้ฟังได้หมดละพวกนี้มีปัญหาละสบายสบายนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรู้เข้าใจตัวเองใช้สติปัฏฐาน4ในการตรวจสอบในการทำสมาธิหรือว่าในการฝึกปรือปฏิบัติได้ก็เป็นหัวข้อที่จะสามารถที่จะอะไรมันมีมันเหมือนกับทำไปด้วยมันตอบในตัวเลยครับผมตอบโจทย์ในตัวไม่ต้องไปถามใครนะเพราะผมเองผมไม่ได้ถามใครไม่มีครูบาอาจารย์ก็มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้พร้อมมั้ยครับพี่ผมว่าเหนื่อยนะอ่ะดูสิมีใครอยู่ในจอบ้างเดี๋ยวขอดูสิครับขอดูหน่อยเด้อขอดูหน่อยเด้อมีไผเด้อเฟซโป้ลุงงอกชัวงอกปัญญาทำไมปืดอ
โอเคสกิปเบาๆเลือกพี่ยากระไรโป๊ะชัวนะครับลดเสียงลดเสียงโอ้ผมมันนางฟ้ามาก่อนเลยเนี่ยโอเคยินดีด้วยครับปืด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 ชัวค่อยๆสะกิดเบาๆ7902109แปลว่าอะไรเนี่ยหน้าใหม่ครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับท่านถือว่าหน้าใหม่กันนะครับ สวัสดีครับโอ้ไม่ต้องเรียกอาจารย์ใหญ่หรอกครับนะลุงออกธรรมดาธรรมดานะ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 ลุงออกสบายสบายอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยนะการทำดีหรือการฝึกใจให้สูงขึ้นคือการสะสมเงื่อนไขเพื่อจะเข้าถึงบุญแบบนี้ถูกไหมครับลุงคุณแก้วนะครับคุณแก้วบุญภาษาสปป.ลาวเนี่ยประชาชนชาวลาว ฟังใหม่นะครับการทำดีหรือการฝึกใจให้สูงขึ้นคือการสะสมมันก็ได้ครับสะสมบุญได้ครับเพื่อจะเข้าถึงบุญแบบนี้ถูกไหมครับโอเคครับได้ครับได้ครับทำดีการฝึกใจให้สูงขึ้นครับฝึกใจให้สูงขึ้นใจนะครับอย่าลืมนะใจผมอยากจะเน้นตรงนี้มากกว่าคำว่าใจตรงนี้เขาบอกว่าทำบุญด้วยใจไม่ต้องเอาแรงนะไม่ต้องมาเสียเงินทองไม่ต้องปัจจุบันใจไม่ต้องทำบุญด้วยใจโอเคนะก็คือทำความเข้าใจให้มันเข้าใจทำบุญด้วยใจก็คือทำความเข้าใจให้มันเข้าใจจากภาษาลุงหงอกแล้วจับยัดดื้อๆเลยอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมโอเคนะอีกคำหนึ่งใจสูงขึ้นนะทำบุญด้วยใจใจนั้นต้องมีคำว่าอภัยนะครับต้องอภัยนะครับต้องอภัยคนที่ทำบุญด้วยใจที่สูงยิ่งก็คืออภัยนั่นเองครับผมนะอภัยอภัยสิ่งที่เราเคยรักกันมาเกือบเป็นเกือบตายวันหนึ่งมันพลิกขั้วคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมักจะเอาคืนวางแผนเอาคืนจะฆ่าให้ตายถ้ามีการฆ่ากันก็คือตรงนี้นะ ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวแหละครับ ผมไม่ทราบไว้นะครับทีแรกรักกันนะครับพอรักเสร็จแล้วก็ผสมพันธุ์กันทีนี้เห็นไหมครับอยู่มาวันหนึ่งไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่กฎการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมครับนะมือวันหนึ่งเวลานั้นเหมือนเราเดินสะดุดก้อนหินนะครับสะดุดครั้งเดียวนั่นนะครับเหมือนกันมันผ่านแล้วผ่านเลยรักกันชอบกันก็ไปแตกต่างกันมั่งเริ่มต้นเป็นลมเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปกลายเป็นว่ากัญชาสำนวนนะครับเริ่มต้นกันดีนะพอเราจะสวดแล้วนะมันไม่ดีซะแล้วจ้าเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนไปกับคนไหนที่สุดยอดมากคืออภัยนะครับต้องอภัยนะครับใครอยากทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือให้อภัยเจ็บใจมาเต็มร้อยเกินอีกต่างหากหักให้ได้ครับอภัยนะฮะส่วนมากมันจะไม่ได้กันเพราะว่าอย่างว่าล่ะศักยภาพแห่งบุญของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันนะครับมักจะไม่มีคำว่าให้อภัยก็เอาคืนมันจะมีวางแผนเข็นฆ่ากันนะใช่ไหมครับฆ่าเองไม่ได้ให้บุญแค่เขาฆ่าแทนประมาณนั้นมันก็มีอย่างนี้ในตลาดสดตลาดแห้งนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า
เงื่อนไขเรื่องใจเนี่ยครับทำใจให้สูงขึ้นนะก็อภัยครับอย่าไปเอาเดี๋ยวไปจับผิดคนแต่เราเข้าใจคนนะเข้าใจแล้วก็วางไว้ห่างไม่ต้องไปทักท้วงถ้าหากว่าไปสนิทเชื้อกันสนิทเชื้อกันทักท้วงบางทีก็ไม่ได้ถูกสวนกลับคืนมาอีกต่างหากโอ้ถ้าสวนมาก็จะไปโกรธกับแขนนะครับเราหวังดีใช่ไหมสวนมาก็จะไปโกรธเขาก็ว่าไม่โกรธเขาก็คืออภัยในทีอยู่แล้วแหละครับใช่ไหมครับในลักษณะนี้แต่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันกินใจมากนะครับนะอย่างพรุ่งนี้จะมีใครมาหาลุงหอมมันจะมาทั้งครอบครัวนะครับนั่นเองก็ไม่อยากจะเล่าดักให้ฟังซะก่อนมันไม่ดีในเรื่องของวัยรุ่นครับวัยรุ่นคุ้นคิดจนกระทั่งมาถึงวัยทำงานวัยทำงานเสร็จแล้วก็อ้าวมีเรือพ่วงมาสองลำคนพายก็หนีไปซะแล้วพายงัดพายงัดพายแง่พายแง่หนีไปซะแล้วก็ต้องพายเองเดี๋ยวนี้พายเองตอนที่พายเองนี่สิทั้งพายเองด้วยเนี่ยมันอภัยไม่ได้ตรงนี้อันตรายนะครับทำอะไรไม่ได้ก็อ้าวมองเห็นขึ้นไปที่สูงก็เห็นล่างไม่มีอะไรกระโดดผังนะครับเสร็จแล้วก็ อะไรก็เรียกว่าฆ่าตัวตายเองใช่ไหมแบบนี้มันมีอยู่คำหนึ่งจำไม่ด้วยครับคนไหนที่คิดจะฆ่าตัวเองนะครับจำไม่ด้วยครับบอกกันต่อกันหน่อยก็ดีนะครับพูดต่อวันนี้แชร์หน่อยก็ดีฟังดีนะครับ ผมถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากนะครับภาษาผมประโยคต่อไปนี้นะครับจำคำนี้เอาไว้ดีๆนะฮะอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายจำเลยฮะจำเลยอธิบายก็ได้นะให้ยาวกว่านี้อีกไม่มีเวลาอธิบายแล้วตอนนี้ฟังใหม่ครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายถ้าอธิบายนะครับเรายังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยนั้นจากวินาทีเป็นต้นไปอะไรก็ตามที่มันจะอนาคตคำว่าจะเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนถึงวันที่เราตายนะโอเคนะประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเราก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วจดเอาไว้แล้วก็พิจารณานิ่งๆเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปต่อถ้าไปต่อแล้วมันไอประโยคแรกยังไม่เข้าใจแล้วมีประโยคที่สองมันก็ไม่เข้าใจต่อหนึ่งกับสองไม่เข้าใจไปที่สามก็ยิ่งไม่เข้าใจหนักงั้นช้าๆนะครับ อะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วแปลว่าตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงนาทีนี้ใช่ไหมครับใช่นะเดี๋ยวนี้กลับมาถามตัวเองถ้าเราเป็นคนดีตลอดชั่วชีวิตนี้ทำดีหนีชั่วมาตลอดไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยรังแกใครมีอะไรก็เผื่อแผ่แบ่งปันมาตลอดแต่ก็ไม่ทำให้เราลำบากยากจนนะขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราที่ผ่านมานั้นมันเป็นของไม่ดีแล้วเสียของดีจะมาแทนที่จบข่าวแปลว่าอนาคตจะได้รับจากของดีๆนั่นเองโอเคไหมครับคำพูดนี้ผมว่าผมทำให้คนที่กำลังจะโดดตึกชั้น8ชั้น9นะครับในกลางดึกเพราะช่วงนั้นมันทำรายการวิทยุตี1ตี2อยู่ตอนหลังคนคนนั้นเข้ามาบอกให้ผมทราบเขาไม่รู้จักผมอีกทีนึงนะครับเขาบอกว่าเสียงนี้มันเข้าหูเขาเออมันจะเข้ามาแบบไหนผมก็ไม่รู้ละครับยืนอยู่ที่ดาดฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเปิดวิทยุมันต้องดังมากพอที่จะได้ยินดาดฟ้านี่ก็ไม่มีแต่มันกิ้งเข้ามาวันเอง
เออแปลกดีเหมือนกันนะพอเวลาไม่นานนักเขามารู้จักกับผมทางด้านวิทยุก็เลยติดตามนะมาหาผมที่นั่งเกล้าเนี่ยครับก็มารายงานตัวโอ้ก็ดีไปนะก็ดีไปนะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งนะครับ ยังไม่พอยังมีตัวอย่างเหมือนกันแหละแต่อย่าไปเล่าเลยเอาตัวอย่างคนที่จะกระโดดตึกตายกันแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นมันบอดจริงๆนะเวลาบอดบอดจริงๆครับเรื่องนี้ต้องยอมรับนะมันไปไม่เป็นจริงๆนะมันคนที่เขาฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวเองตายยังดีกว่าไปฆ่าคนอื่นมาด้วยนะครับผมว่ายังดีกว่านะให้รู้ว่าถ้าพูดถึงว่าดีกับชั่วทั้งหมดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการแบ่งแยกอะไรมันดีกว่าอะไรอะไรมันแย่กว่าอะไรเงี้ยพอจะแยกได้ฆ่าตัวเองตายคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยยกเว้นทำหนี้ไว้ยุ่งนะทำหนี้ไว้ยุ่งนะคดีทางแพ่งก็ฟ้องหมดนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปทำหนี้ไม่ได้พี่นะคนอยู่เบื้องหลังในยุ่งนะหมดนะหมดนะโอเคนะครับอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับวันนี้มีใครถามไหมครับในนี้หลานชายดึงคุณลุงจะพยายามยืนให้ได้ด้วยตัวเองตามที่คุณลุงแนะนำภายใน2วันจะได้มาพบลุงครับโอเครับทราบครับข้องเงินนะฮะสิ่งที่ละไม่ได้คือความรู้สึกผิดครับมันจะกลับมาคิดอยู่บ่อยๆนะครับเออก็น่าเห็นใจครับตอนนั้นต้องอภัยครับสิ่งที่ละไม่ได้คือความรู้สึกถูกต้องครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายแต่เมื่อเข้าใจจะง่ายครับมันยากตรงที่ไม่เข้าใจนะครับทุกอย่างในโลกนี้มันยากตรงที่ไม่เข้าใจย้ำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันยากในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันจึงหาผู้คนแชร์ความเข้าใจให้กับกันและกันให้ได้นะแล้วใครล่ะจะเป็นคนแชร์ที่ดีสุดคนนั้นก็ต้องเราต้องมีความไว้วางใจเขาและเขาก็ไม่เอาเรื่องเราเรื่องราวของเราไปเผยแพร่เห็นไหมครับคนคนนั้นน่ะคือใครล่ะที่ทำได้ส่วนหนึ่งมันมากมากด้วยไม่ได้อ่ะเก็บความลับชาวบ้านเขาไม่อยู่โอเคไหมความลับตัวเองเก็บอยู่แต่ความลับชาวบ้านเนี่ยเก็บไม่อยู่เข้าหูออกปากเลยประมาณนั้นครับยิ่งมีเยอะด้วยครับมันต้องลุงออกลุงออกเก็บความลับชาวบ้านเนี่ยสุดยอดเลยให้ดูไปเข้าปุ๊บเนี่ยไม่มีออกเด็ดขาดกล้าท้าด้วยกล้าพูดด้วยเพราะว่าใครจะเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยเข้าไม่ดีนะลุงออกปุ๊บรับรองไม่ไปไหนแล้วครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อคืนก่อนอาจารย์ให้ผมย้อนไปดูสติปัฏฐาน4ผมก็ย้อนไปดูแล้วนี่ผมมีข้อสงสัยว่าสรุปแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยหัวใจของสติปัฏฐาน4คืออะไรอาจารย์โอ้โหเมื่อกี้นี่ผมบรรยายสดจัดเมื่อกี้นี่นะใน YouTube ไปดูเออนี่เพิ่งสดจัดเมื่อกี้นี่เองเหรอเออโหสนใจผมใช้เวลาตั้งชั่วโมงเนี่ยเออบรรยายให้เป็นชั่วโมงเลยครับเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดกันแล้วกันผมเชื่อมั่นงั้นขออีกข้อหนึ่งอาจารย์ครับคำว่าจิตในฌานเนี่ยเป็นยังไงฟังกันดีนะครับเดี๋ยวนะญาณกับฌานคืออันเดียวกันญาณอย่างรู้ก็คือฌานอันเดียวกันผู้ได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาผู้ได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญาจำไว้เลยตัวนี้เป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจิตได้ฌานใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยครับจิตได้ฌานง่ายๆครับจิตคือความสว่างแต่ให้ได้ก่อนถ้าแต่ความสว่างไม่ได้ถึงถามไปก็ได้แค่ภาษาครับมันไม่มีความเข้าใจไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับโอเคนะอยากจะให้คุณถ้าสนใจใฝ่รู้คือหลับตาในความมืดให้เห็นความสว่างก่อนมันจะไต่เต้ามันเองถ้ายังไม่เห็นความสว่างในความมืด
ถึงจะถามไปกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะหาความเข้าใจไม่ได้หรอกครับจะบอกให้ทราบไว้ครับคือเราต้องปฏิบัติให้ได้ตามนี้ด้วยเวลาตอบคำถามสำหรับบุคคลที่เข้าไปถึงดวงดาวก่อนเราก็จะมาตอบไม่เสร็จสรรพอย่างผมเกิดมาตอบของทุกคนนะเรื่องผมจะทราบผมจะรู้ตัวดีเอาไว้วันไหนดูเฟซหรือเปล่าไม่ได้ดูผมจะใช้ YouTube ครับผมไม่เคยคล่องอย่างนั้นก็อยู่ YouTube อย่างนั้นก็ดูเพราะว่าจะอัปโหลดเข้าไป YouTube อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ YouTube สดด้วยเดี๋ยวนี้เอาอ๋อนะ YouTube ก็มีสดแล้วเวลานี้ดูสดๆได้เลยนะครับมีสดแล้วนะมีสดๆก็มีแล้วกดดูเอออู้อยู่เลยนะดูสดเหมือนกันนะโอเคนะอีกอันนึงก็วันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้จะนำพาสมัยเจ็ดสับให้เสร็จสับเลยครับผมครับครับวันอาทิตย์แรกของเดือนจำไว้เลยครับอาทิตย์แรกของเดือนที่ไม่รู้อาทิตย์แรกของเดือนนับเองปฏิทินนับเป็นไหมทีเนี้ยอ๋อครับ เริ่มแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจาก6 โมงเย็นถึง3 ทุ่มนำพาสมาธิโอ้ยผมทำมันที่20 กว่าปีแล้วนะสอนจะบอกว่าสอนกระดาษแต่ผมไม่อยากจะพูดคำว่าสอนนะผมใช้คำว่าเล่าให้ฟังผมไม่อยากจะตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เหมือนชาวโลกเขาไหมครับมีอะไรเล่าให้กันฟังดีกว่าสนุกเหมือนพี่เหมือนน้องดีกว่าอย่างเงี้ยผมว่ามีความสุขกว่าเยอะนะผมครับผมสงสัยอีกข้อหนึ่งผมเริ่มจะถามอาจารย์ดีไหมลองดูครับคือหลังจากที่ผมดู YouTube ของอาจารย์มาเดือนนึงเนี่ยผมสรุปผมเองเลยว่าอาจารย์นี่คืออรหันต์ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเฮ้ยใครเขาจะไปกล้าพูดเดี๋ยวมีคนก็ตามเหยียบสิรู้แต่ว่าถ้ามีระบอกจะเตะรวบขาให้ดูอรหันต์ถ้ามีระบอกก็แค่นั้นนะครับพูดอยู่แค่นั้นมากไปผมก็ไม่พูดอยู่แล้วมีตัวคนอื่นไม่ใช่เหรอเขาพูดกันใช่ไหมเรื่องพวกนี้เขาไม่พูดกันหรอกครับผมตามดูตามรู้เองผมว่าฟะดูยูทูบอาจารย์เราสัก2 อาทิตย์เนี่ยผมเข้าใจเป็นแบบนั้นเลยนะอาจารย์เอาก็เข้าใจก็เป็นการชนตัวไปธรรมดามันจะทำไม่ได้แบบนี้มีแต่ภาษาละมั้งอาจารย์ในครูตระกูลยาเนี่ยมันมีผวังไหมครับผวังเริ่มแต่ต้นตอนเริ่มต้นครับผมมันมีแต่เริ่มต้นผวังเนี่ยมันมาตั้งแต่เรื่องของดินน้ำลมไฟมันคลาดกันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะฮะบันไดขั้นแรกอะพวกนี้มันจะเข้ามาเรื่องของได้กายานุปัสสนาซะก่อนนะครับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเมื่อกี้เพิ่งพูดจบเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใน YouTube นั่นแหละ4 ตัวเนี่ยอาจารย์ตัวไหนมันยากกับเพื่อนนะมันเป็นบันไดขึ้นลงฮะนั่นน่ะสิฮะหรือบันไดสูงสุดยากกับเพื่อนหรือไงก็บันไดสูงสุดแล้วที่ว่านั่นที่คุณพูดได้ก็โลกีต่อโลกุตแล้วก็ทำไงฮะนั่นสิฮะโลกีต่อโลกุตแล้วตรงนั้นกายเวทนาจิตธรรมธรรมสูงที่สุดในสติปัฏฐาน4ใช่มั้ยครับใช่ครับนั่นแหละใช่ๆๆๆใช่เลยแล้วฮะตอนนี้ใช่เลยอาจารย์ว่าตัวไหนที่มันทำลำบากมากมันเป็นบันไดขึ้นต่อเนื่องกันถ้าสองต้องทำไม่ได้ถึงขั้นแรกเนาะถ้าหนึ่งไม่ได้สองอย่าไปหวังโยมใช่เข้าใจแล้วเนาะหนึ่งไม่ได้ขึ้นต้องก็ตกบันไดขาขอหักด้วยโยมออกมาแล้วคนละเรื่องนะรู้ไว้เนี่ยเดี๋ยวร่างกายพิการทำไปเล่นไปนะครับสมาธิไม่ได้นะ อย่าคิดว่าเลวไหลนะฮะพวกเอามาพึ่งเอามาพาดยังไงครับผมขนาดนั้นเลยเนาะโอ้โห พวกเกจิอาจารย์ส่วนมากคอตกเลยนั่นแหละนั่นสังเกตให้ดีบอกให้ทราบเอาไว้
คไหมพอไหวไหมครับผมพอไหวไหวครับผมเอาค่อยๆติดตามครับผมถือว่ามีบุญพอในการที่จะมาสื่อสารพวกนี้ได้นะครับครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคนที่สื่อสารพวกนี้ได้มันต้องมีกระแสนะครับบอกให้ทราบไหมกระแสบุญที่จะสื่อสารได้นะครับมันจะติดหนึบภาษาผมพอมันคิดปุ๊บมันจะติดหนึบนะครับติดจึ๊กเลยนะครับแค่ประโยคเดียวเนี่ยติดจึ๊กเลยนะครับ การเห็นกายทิพย์บางท่านเป็นเพราะมีฉับพลันรังสีอยู่ชั้นไหนของปฏิปทาสี่อ๋อพวกนี้ต้องไปนู่นแล้วครับกายทิพย์เนี่ยมันต้องออกมาเนี่ยนั่นอรูปพรหมนะครับเขาบอกเห็นสีเห็นอะไรต่างๆนะเห็นสีเห็นแสงคือคนที่ยิ่งความสว่างคือแสงเนาะนะเห็นสีแสงกลุ่มนั้นนะครับจะมีเปล่งนะฮะร่างกายจะเปล่งแล้วครับจะออกมาเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าออร่าก็ว่าได้ออร่านี้ยังเผินๆออร่านี้เป็นภาษาที่เขาพูดกันแต่ความจริงฉับพลันรังสีอรูปพรหมนะครับจึงเจอฉับพลันรังสีนะครับสีต่างๆไงบางทีเนี่ยมันอยู่ในจุดที่บอกว่าธรรมานุปัสสนานู่นนะครับเห็นไหมมันจะได้ไปถึงตรงนั้น ใช่เนาะค่อยๆตามไปครับผมก็พยายามให้ลำดับขั้น 1-4 ขั้นอยู่แล้วล่ะครับค่อยลำเลียงเอาครับสำหรับผู้ที่มีสิ่งพวกนี้อยู่ในตัวในตนนะครับมีน้ำเชื้ออยู่แล้วท่านมีน้ำเชื้ออยู่แล้วท่านก็อันนี้ผมก็ใส่ถ่านใส่ไฟเข้าไปมันลุกเองมันจะลุกปืดปาดมันเองนะครับซึ่งต้องรู้ตัวเองนะครับถ้าไม่ได้ตั้งสมาธิแต่มีของเก่าเห็นเทพพรหมได้เลยไหมโอ้สบายครับข้ามชั้นเลยนะครับแบบนี้สบายเลยแล้วของเก่าของแก่ของเก็บข้ามภพชาติมาอันนี้ไวเลยแหละครับถ้าใครมีตรงนี้นะไวเลยนะครับโอเคนะอยู่ชั้นไหนของวิจิตรฐาน4มันคงจะบอกเป็นถ้าไปเห็นพวกเห็นเทพเห็นพรหมนี่ก็อยู่ในชั้นของจิตตานุปัสสนานั่นเองครับจิตตานุปัสสนาพวกนี้จะเห็นพวกเทพพวกพรหมนะครับธรรมานุปัสสนาจะเห็นสีนะฮะหลับตาเห็นสีเขียวเหลืองแดงโอ้ยหลายเยอะสีเนี่ยจำแนกยากเหมือนกันนะแต่ที่สุดแล้วมันจะไปถึงมืดตึ๊บเลยครับโผล่ที่เป็นใสทันทีมันก็ไปแตะปฏิจจสมุปบาททันทีนะครับอวิชชาตัวครอบงำนะครับมันแปลว่ามันเลยอวิชชาปุ๊บไปใสแจ๊ะเลยครับใสแจ๊ะเลยนั่นคือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆเลยครับตรงนั้นนะครับผมก็นำทางให้ท่านเหมือนกับผมเทคอนกรีตให้เนี่ยปูด้วยเดี๋ยวนะเทคอนกรีตถนนสายนี้ฮะเทคอนกรีตก็เรียกว่านะปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรต่างหากนะครับนี่เทคอนกรีตหนา10เมตรโอเคแข็งแรงมากนะครับปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรเทียมต่างหากดูสิครับภาษาผมอันลึกซึ้งนะถนนสายนี้เป็นอย่างนั้นนะพี่นะโอเคอ๋อบุญมณีจันทร์โอ้นามสกุลโอ้ขอบคุณแก้วบุญมณีจันทร์โอเคขอบคุณครับบุญมณีจันทร์โอเคครับขอบคุณมากครับมุนมณีจันทร์อ๋อตัวมอม้าตัวนอหนูอ๋อมันนิดผิดกันนิดเดียวเองนะครับมุนมณีจันโอเคแก้วมูลมณีจันโอเคขอบคุณมากครับผมต่อให้ผมหน่อยนะหายใจจะไม่ทันโอเคไม่มีใครต่อนะครับคำถามไม่มีแล้วครับยินดีนะคุณ79เข้าเป็นหน้าใหม่นะครับเข้ามาอยู่ในหน้าของเราเองนะครับถ้าเห็นว่าดีก็แชร์กันไปเป็นบุญส่งต่อกันไปเพราะว่าผมเองเวลาผมพูดจาเรื่องพวกนี้ผมจะหลับตาพูดส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยจะลืมตาแค่ถ้ากับตลาดหรอกโอเคนะจบนะเอาล่ะสมควรแก่เวลาครับพรุ่งนี้
จะประกอบสมาชีพชอบต้องชอบแล้วนะอาชีพ อาชีพมันต้องชอบแล้วนะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทำประสบความสำเร็จหมดนะสุภาษิตจีนก็บอกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวอะไรต่อเดี๋ยวนะมันมีต่อด้วยนะรู้จริงเพียงสิ่งเดียวอาจอยู่ยั่งยืนนานเลี้ยงลูกหลานเหลนหลนได้สบายมากอย่างทำนองนี้ครับรู้จริงเพียงสิ่งเดียวจำเป็นหลักครับรู้อะไรก็ได้รู้ให้มันจริงรู้ให้มันแจ้งรู้ให้มันมากรู้ให้มันหมดแล้วก็จะมีความสุขกันนะฮะสำหรับการประกอบสมาชีพชอบขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อส่วนทหารก็จะมีการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยตัวเองด้วยครอบครัวด้วยปู่ย่าตายายที่มอบหมายมาให้ดูแลประคุ้มครองกันอย่าให้ใครมาหลอกมาล่อมาลวงเข้าไปใช่ไหมใช่นะทั้งรวมทั้งดูแลญาติมิตรไปด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับพญานาคทางน้ำและทางอากาศทางอากาศเป็นพญามังกรนะจำหน่อยครับทางน้ำก็จะเป็นนาคนะครับ อากาศเป็นมังกรจำหน่อยพวกนี้มันน่าจำ แล้วก็ทางบกทั่วไปก็เป็นพญาช้างเผือกทางอากาศโดยรวมทั้งพญาครุฑเนี่ยก็จะน่านฟ้าทั้งหมดล่ะโอเคไหมครับพญาครุฑก็จะเป็นอย่างนั้น ทำหน้าที่ดูแลนะให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปตะกรับเอวังก็มีตะกรับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม